สวัสดีครับเมื่อคืนนี้ตอนที่ผมกำลังหยิบ Apple Watch รุ่นแรกสุดหรือรุ่น Gen 1ที่เปิดตัวครั้งแรกในตลาดโดยวางจำหน่ายไปในเดือนเมษาปีคศ2015หรือเมื่อเกือบ5ปีที่ผ่านมาครับตอนหยิบหน้าปัดขึ้นมาก็รู้สึกว่าจอนูนๆผิดปกติเลยเอาขึ้นมาดูปรากฏว่าหน้าจอด้านล่างหลุดอ้าออกมาจากตัวเครื่องเลยครับทีแรกก็ตกใจว่าไปโดนเกี่ยวอะไรเข้าหรือไปทำอะไรเข้าจนหน้าจอเปิดอ้าขึ้นมาแบบนี้หรือเปล่าแต่แล้วก็นึกขึ้นมาได้ครับรีบเอาไฟฉายมาส่องดูปรากฏว่าสาเหตุที่จอเปิดอ้าขึ้นมาแบบนี้เป็นเพราะแบตเตอรี่บวมครับโดยตัวแบตเตอรี่นี้อยู่ด้านล่างค่อนลงมาครับและบวมจนดันจอด้านล่างเปิดขึ้นมาอย่างเหลือเชื่อเลยครับว่าจะมีแรงดันมากขนาดนั้นซึ่งเกิดจากแบตที่เริ่มเสื่อมสภาพแล้วก็ค่อยๆบวมค่อยๆดันหน้าจอขึ้นมานั่นเองครับแต่หน้าจอแสดงผลก็ยังแตะสั่งงานได้ตามปกติใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแต่ผมก็คงต้องขอปิดการใช้งานก่อนเพื่อความปลอดภัยครับซึ่งวิธีแก้ไขก็คงต้องส่งเข้าศูนย์ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่เท่านั้นซึ่งเครื่องนี้หมดประกันไปนานมากแล้วครับเมื่อลองเช็คราคาดูการเปลี่ยนแบตเตอรี่ศูนย์แพงเอาเรื่องครับสำหรับเครื่องที่ไม่มีประกันราคาเปลี่ยนแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 2,700 บาทเลยทีเดียวครับเพิ่มเงินอีกเท่าตัวแต่ Apple Watch ในซีรีส์3ได้สบายๆเลยครับจากที่ลองค้นหาข้อมูลดูถ้าเปลี่ยนจากร้านข้างนอกไม่ใช่ของศูนย์ราคาไม่แพงครับประมาณ 2-300 บาทแต่หลังจากเปลี่ยนแล้วเมื่อปิดหน้าจอลงไประดับความสามารถในการกันน้ำจะไม่ดีเท่ากับการเปลี่ยนจากศูนย์ครับเพื่อนๆเห็นว่ายังไงกันบ้างครับควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ไหมถ้าเปลี่ยนควรเปลี่ยนจากที่ไหนเปลี่ยนจากศูนย์หรือเปลี่ยนจากร้านข้างนอกดีเพื่อนๆที่เคยเปลี่ยนแบตเตอรี่ Apple Watch มาแล้วถ้ามีคำแนะนำคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังมาบอกกันได้นะครับขอบคุณล่วงหน้าด้วยครับหรือจะกระโดดไปเป็นซีรีส์3หรือซีรีส์4หรือซีรีส์5ไปเลยดีจะได้เอามาทำคลิปเนื้อหาเกี่ยวกับ Apple Watch ด้วยครับเพื่อนๆใช้ Apple Watch อยากดูเนื้อหาเกี่ยวกับ Apple Watch มากน้อยกันแค่ไหนบ้างครับคอมเมนต์มาบอกเล่ากันหน่อยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ